นายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งด่วนลงไปเลยไปที่กปป.กปป.นะฮะยกเว้นเก็บค่าน้ำประปาพื้นที่ประสบภัยในเรื่องนี้นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไทยสั่งด่วนไปที่การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปป.ให้ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย5มาตรการคือน้ำมันค่อยๆลงมาจากทางเหนือไล่ลงมาทางใต้ตามธรรมชาติของมันแต่โบราณกาลนับล้านปีมาแล้วไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวไทยตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงไหนที่น้ำเนี่ยได้เบาลงแล้วก็ต้องรีบไปเยียวยาฟื้นฟูกันต่อไปตรงไหนที่น้ำกำลังไหลไปหาก็ต้องเตือนประชาชนเหมือนที่ผมเตือนเมื่อสักครู่เอาประกาศจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆรายละเอียดอย่างนี้มาบอกเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังกันให้ดีนายอนุทินบอกว่าให้กปป.การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย5มาตรการนะคือยกเว้นเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการทั่วไปแล้วมาตรการต่อไปขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำให้เขาหน่อยให้ผ่อนชำระค่าน้ำได้และมีมาตรการอีกช่วยเหลือน้ำประปาฟรีทำความสะอาดบ้านเรือนเพราะว่าบ้านที่ดินโคลนเขาเข้าไปในบ้านเนี่ยบางที2ชั้นนี่ก็พอไหวอยู่หรอกครับแต่ก็น่าเห็นใจขนของไปอยู่ชั้น2ได้แต่บ้านที่เขามีชั้นเดียวเนี่ยคือจบชีวิตเลยนะจะไปอยู่ตรงไหนครับแล้วดินโคลนที่ไหลมากับน้ำเนี่ยไอ้ช่วงไม่กี่วันแรกที่ดินมันยังพอมีเหนียวๆเหนียวๆเป็นเลนเป็นน้ำผสมอยู่ยังพอคุ้ยเขี่ยได้แต่ถ้าเมื่อไรปล่อยไว้นานๆเข้าแล้วดินมันแข็งเป็นจอมปลวกขึ้นมานี่นะอันนี้ขุดลำบากแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทีนี้การประปาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อยน้ำประปาฟรีทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนตรงนี้และนอกจากนี้ให้การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปป.แล้วก็น้ำประปาอย่างต่อเนื่องซึ่งมาฟังทางด้านกปป.กันบ้างนายจักรพงษ์คำจันทร์รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคปฏิบัติการ2รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ออกมารับลูกโดยบอกว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคตอนนี้ได้วางมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาไว้แล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสนองตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐบาลดังต่อไปนี้มาตรการที่1สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอมาตรการที่2จากการประปาส่วนภูมิภาคนะครับช่วยเหลือน้ำประปาฟรีเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนี่ก็รับลูกจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยโดยการประปาส่วนภูมิภาคมาตรการที่3ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการทั่วไปในเดือนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติประสบภัยพิบัติอุทกภัยให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆรหัส11 12 13และ16เช่นบ้านทาวน์เฮาส์สถานที่พักอาศัยของรัฐสถานที่พักอาศัยที่มีการค้าขายเล็กๆน้อยๆที่ดำเนินการเองพวกหอพักแฟลตคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์อาคารชุดห้องแถวอย่างนี้เป็นต้นและก็ผู้ใช้น้ำประเภทที่2คือธุรกิจขนาดเล็กรหัส29เช่นสถานที่ที่อาจจะมีการอยู่อาศัยและมีการค้าขายไปด้วยประกอบการหรือรับจ้างที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่างนี้เป็นต้นต่อไปมาตรการที่4ครับขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา60วัน2รอบบินนับตั้งแต่เดือนที่ประสบอุทกภัยซึ่งหน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งพื้นที่ที่ประสบมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยไปแล้วก็จะได้รับการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำประปาของผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา60วัน2รอบบิน
ต่อไปมาตรการที่5มาตรการสุดท้ายครับมีการผ่อนผันผ่อนชำระค่าน้ำหากครบกำหนดชำระเงินค่าน้ำแล้วผู้ใช้น้ำเนี่ยไม่สามารถชำระค่าน้ำได้ครบตามจำนวนก็สามารถขอผ่อนผันชำระค่าน้ำได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในการประปาพื้นที่ไหนเขตไหนก็สามารถไปขอผ่อนชำระค่าน้ำได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางการประปาส่วนภูมิภาคก็บอกว่ายังไงก็ตามแต่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฟังจากผมบุญมาสีหมาดในรายการข่าวยามเช้าและจดไม่ทันรายละเอียดมีทั้งหมด 4-5 มาตรการโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งกำลังเยียวยาฟื้นฟูทั้งหลายแหล่นี่นะครับที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยไปแล้วสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือจะเป็น PWA นี่ภาษาอังกฤษตัวย่อของหน่วยงานเขาล่ะ PWA Contact Center 1662 24ชั่วโมงนะ1662ไปสอบถามเรื่องค่าน้ำประปาได้ว่าจะยังไงยกเว้นยังไงมี5มาตรการใช่ไหมมีอะไรกันบ้างแล้วของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนผู้ใช้น้ำประเภทไหนได้รับยกเว้นอย่างไรโทรไปสอบถามรายละเอียดเพื่อคลายความสงสัยกันบ้างที่ call center ของการประปาส่วนภูมิภาคนะ1662 24ชั่วโมงครับ